เมื่อวานอาจารย์วิษณุบอกกับนักข่าวบอกกับนักข่าวว่าท่านนายกเศรษฐาท่านก็น่าจะส่งเอกสารคำแถลงปิดคดีถอดถอนไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่31กรกฎาคมก็คือภายในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้31จำได้ใช่ไหมครับขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย14สิงหาศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เปิดโอกาสให้คู่กรณี40สว.ผู้ยื่นถอดถอนและท่านนายกเศรษฐาผู้ถูกยื่นถอดถอนทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสยื่นเอกสารคำแถลงปิดคดีอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเป็นข้อมูลสุดท้ายเป็นคำกล่าวหาสุดท้ายเป็นข้อมูลต่อสู้สุดท้ายใช่ไหมนะครับนะครับอาจารย์วิษณุก็บอกว่านายกเศรษฐาก็น่าจะส่งเอกสารคำแถลงปิดคดีภายในวันที่31กรกฎาคมตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเขากำหนดมาก็คือวันพรุ่งนี้แหละทีนี้สาระในคำแถลงปิดคดีของท่านนายกบางแหล่งข่าวเขาสปีกิ้งถ้าผิดไปจากนี้ไปตบปากแหล่งข่าวอย่ามายุ่งกับหมาแก่เขาสปีกิ้งว่าขณะนี้ปากหมาแก่มันทำไปทั้งสองข้างแล้วล่ะไม่ต้องมาตบซ้ำไม่ต้องตบซ้ำสงสารเถอะคือเอาแหล่งข่าวกระซิบมาว่าย่อเรื่องก็แล้วกันค่ะท่านนายกท่านก็อธิบายยาวหลายหน้ากระดาษเป็นสิบหน้ากระดาษอ่านไม่หมดหรอกเอาไฮไลท์แต่ว่าสุดท้ายถ้าการทูลเกล้าแต่งตั้งคุณพิชิตเทือนบานเป็นรัฐมนตรีเป็นความบกพร่องค่ะเขากล่าวหาเรื่องจริยธรรมใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเลยเรื่องจริยธรรมเขาไม่ได้กล่าวหาเรื่องผิดกฎหมายนะไม่ได้พูดถึงข้อกฎหมายเป็นเรื่องจริยธรรมไงเขากล่าวหาเรื่องจริยธรรมที่เขายื่นถอดถอนค่ะก็ด้วยข้ออ้างผิดจริยธรรมค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะในคำแถลงปิดคดีของท่านนายกความตอนหนึ่งจับความได้ว่าถ้าการทูลเกล้าแต่งตั้งคุณพิชิตชินบานเป็นรัฐมนตรีมันเป็นความบกพร่องก็ต้องถือเป็นความบกพร่องโดยสุจริตทำไมจึงใช้คำว่าบกพร่องโดยสุจริต1 2 3 4และ5มันมีคำอธิบายในนั้นใช่ไหมคะมีคำอธิบายอย่างยาวเอากันตามนี้ก็แล้วกันค่ะนะประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวก็รู้ประมาณนี้นะค่ะ